านปูราคา 7,500 บาทไปคลิปนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปกินปูที่ใหญ่มากๆเรียกว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยปะจริงๆเพราะว่าไม่เคยกินปูใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะว่าที่เนี่ยนะเขาเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรซีฟู้ดละกันสาขาแรกของไทยนะที่มาเปิดที่นี่มาจากโคลัมโบประเทศศรีลังกาที่รวบรวมปูขนาดหลายไซส์จากไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่แล้วก็มีกุ้งด้วยนะคนซึ่งบอกเลยว่าน้องปูทุกตัวเขาอิมพอร์ตข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่ร้านนี้ยังคือเป็นร้านที่แบบติด1ใน50ของเอเชียใช่ถึง5ปีซ้อนเราพร้อมแล้วเราไปดูกันว่าในร้านเป็นยังไงแล้วก็ปูตัวใหญ่แค่ไหนแค่ไหนนะแต่บอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะไปทานปูราคา 7,500 บาทไปเดี๋ยววันนี้เราจะกินทั้งหมด7จานด้วยนะซึ่งไฮไลท์เลยจริงๆของการมาที่ก็คือการนั่งกินปูที่ใหญ่มากๆปูทุกตัวคืออิมพอร์ตมาจากศรีลังกาทั้งหมดเขาก็จะมีบอกที่ป้ายเชลข้างหลังเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้มีปูไซส์ไหนบ้างซึ่งวันนี้เราจะได้ทานปูไซส์ที่เกือบจะใหญ่ที่สุดคือปูไซส์โอ้ my god โอ้ my god ขนาด1.9 กิโลนะครับสุดยอดมากวันนี้เราจะได้กินปูในราคา 7,500 บาทเดี๋ยวบอกวิธีการสั่งเล็กน้อยแล้วกันนะถ้าเราสั่งปูเสร็จปุ๊บก็จะมีเขาเรียกน้ำซอสมาทั้งหมด6อย่างก็จะมีไซดีสด้วยนะนอกจากปูเขาก็ยังมีกุ้งด้วยนะนะกุ้งก็เหมือนกันนะจ๊ะเรียงขนาดตามไซส์เหมือนกันแล้วมีให้เลือกอีกหลายอย่างก็คือเช่นออยสเตอร์นะมีปลามีไก่ได้เขาโอเคก็แก้เรียนมากเลยของ
ถ้าไม่มีน้องบอกเลยกินไม่หมดไม่หมดนี่ดูกระดองนี่คือไซส์ OMG ของหวานแล้วเราโอ้ my god เองโอ้ my god เองแล้วกันมันจะมีใหญ่ที่สุดมากก่อนนี้อีกนะแต่เท่านี้ก็คืออิ่มแล้วนะอันนี้มากินสามคนยังแบบจุกๆเลยใครชอบกินซีฟู้ดบอกว่าคุ้มมากมันใหญ่มากแล้วที่สำคัญคือมันสดก็เนื้อหวานมากใช่ครั้งหนึ่งนะควรจะมาลองว่าปูขนาดไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยมันรสชาติเป็นยังไงนะทุกคน mystery of crab นะทุกคนก็มาจากเมืองโคลัมโบสีลังกาเลยทุกคนตามมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบเรามากินแบบนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ follow ออมนัดได้เลยนะทุกช่องทางนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าคลิปกินแบบนี้ถ้าไม่อร่อยจริงนะออมนัดไม่ทำแน่นอนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ